เดี๋ยวดูกันนะครับในเซตที่2กันต่อครับเกาหลีใต้จะเสิร์ฟก่อนครับโอ้ฟ้าขยันกินลูกแรกพยายามจะเสิร์ฟเหลืออีก2ลูกครับเกมเสิร์ฟเกาหลีใต้ทีนี้เลือกหยอดยังเปิดขึ้นมาได้ห่างนิดนึงครับฟ้าขยันกินดักได้คิมโยมันเจอบล็อกมาลงทางฝั่งของอินโดนีเซียครับดูจังหวะเตะลูกสุดท้ายครับเสิร์ฟพยายามจะเสิร์ฟเข้าช่องแต่ว่าหลุดออกหลังไปครับสองต่อหนึ่งครับดูเกมเสิร์ฟอับดุลฮาลิมเสิร์ฟโอ้ปักเฮียนเกียนเปิดลูกนี้หลุดออกข้างไปเลยครับตบหนักครับเสิร์ฟลูกนี้ก็ยังเปิดขึ้นไม่ได้เตะกลางคอร์ตโอ้โหคิงโยมันลูกชงในห่างเน็ตแล้วครับแต่คิงโยมันยังฟาดลูกนี้เป็นแต้ม3เท่าครับกลับมาเสมอกันใหม่หยอดลูกนี้เฮนอาปาโก้ยังเอาขึ้นมาได้โอ้แต่ไกลครับครับคิงโยมันเปิดขึ้นมาลูกนี้แล้วก็กดหายเลยครับโอ้โหเด็ดขาดสุดๆเลย4ต่อ3ครับเสิร์ฟลูกนี้ยังรับได้ครับพยายามเอาหลังมาบล็อกก็เอาไม่อยู่ครับฟ้าขยองกินดูจังหวะเตะลูกนี้ครับของลาดาด้าครับ4เท่าครับทีนี้เสิร์ฟกะจะขวาสุดแต่ว่าหลุดออกหลังไปครับเสิร์ฟตรงนี้หลุดออกหลังไปครับฮาลิมอยู่ที่ว่าใครจะมาเบียดแซงได้ในช่วงปลายเซตนั่นแหละครับ5เท่าครับเสิร์ฟทีนี้เอาแค่ข้ามครับเปิดสบายครับจ่ายหัวเสาจบเลยใส่สกอร์รอได้เลยถือว่าฉลาดเล่นเลยครับจังหวะชงของลีเมียงจุงครับความหลากหลายในการฟาดครับเสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดได้ครับทีนี้ยกสูงไว้ก่อนให้เลือกเล่นและดูครับโอ้โหจังหวะเป๊ะเลยครับนี่คู่ต่อสู้ครับเสิร์ฟลูกนี้บวยหนึ่งแต้มครับเกาหลีใต้6ต่อ9ครับอินโดนีเซียตามอยู่ครับลูกนี้เปิดไม่พอดีแต่ว่าปาร์คฮยองกินยังช่วยชงอ้าวสุดท้ายล้นเป็นโอกาสอินโดนีเซียติดบล็อกออกข้างไปครับก็ถือว่ามาทำแต้มคืนได้ครับไล่มาเป็น7ต่อ9โอ้แต่ลูกนี้อับดุลฮาลิมเสิร์ฟหลุดไปเยอะเลยครับ7ต่อ10ครับเสิร์ฟพลิกเน็ตยังพอได้โอ้แล้วกระโดดเหยียบไม่โดนครับดูปาร์คฮยอนกินครับเซตนี้ปัดลูกนี้ยางพอได้ครับแต่ว่าเนี่ยครับมุมมันอับครับดูจังหวะเตะของลาดาเสิร์ฟลูกนี้หลุดออกหลังไปครับสถานการณ์ตอนนี้อินโดนีเซียก็ยังตามเกาหลีใต้อยู่ครับตามอยู่3คะแนนเสิร์ฟลูกนี้ออกหลังไปครับตามเป็น9ต่อ13ครับเสิร์ฟลูกนี้เอาแค่ข้ามก่อนครับคิมโยมันหนีบล็อกเหมือนเดิมครับ
ไปยืนดักก็เอาไม่ขึ้นนะครับตามเป็น9ต่อ14เสิร์ฟลูกนี้ก็ติดเน็ตไปอีกครับโอกาสที่จะลดช่องว่างให้กลับไปเหลือ3คะแนนเหมือนเดิมครับอินโดนีเซียแต่ว่าเหมือนเกาหลีใต้จะเปลี่ยนตัวเสิร์ฟครับเอาทางฝั่งของลีวูจินครับลงมาเสิร์ฟบ้างครับก็ให้โอกาสดาวรุ่งแล้วก็ถือว่ามาซื้อความแปลกใหม่ในเกมเสิร์ฟเนี่ยครับถ้ามาได้แต้มจากเกมเสิร์ฟชุดนี้อีกนี่ถือว่าจะหายใจโล่งเลยครับเกาหลีใต้เสิร์ฟลูกนี้จี้ใส่ตัวปาโกโก้ยังเปิดขึ้นมาได้แล้วสุดท้ายฮาลิมมาชงให้ลาดาด้าเตะลูกนี้ครับยัดใส่ตัวของทางฝั่งคิมยองมันครับโอ้แต่ว่าลูกแรกก็ถือว่าเปิดตัวได้น่ากลัวเลยครับเกมเสิร์ฟของตัวสำรองอย่างลีวูจิน15ต่อ10ทีนี้เอาไม่ได้หนักมากครับเหมือนเดิมครับลาดาด้าเองก็ถ้าลูกชงมาแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหาครับก็โดดขึ้นไปเทคค้างแล้วก็ดึงใส่หลังบล็อกให้มันออกข้างไปครับลูกสุดท้ายครับลีวูจินเติมลูกนี้หลุดออกหลังไปเลยครับถ้ากับว่าเปลี่ยนตัวลงมาไม่ได้สร้างความแตกต่างเท่าไหร่ครับทีนี้มาดูเกมรับของเกาหลีใต้บ้างครับ12ต่อ15ครับดูอับดุลฮาลิมครับกดหนักคิมยองมันสุดท้ายล้นมาเอ้ายังอยู่แต่ต้องแก้ไขกลายเป็นดีครับโอ้โหอินโดนีเซียมีโอกาสแต่ทำไม่ได้ครับดูครับคิมยองมันเตะจากหลังคอร์ดเลยครับโอ้โหแรงดีมากๆครับนี่ครับเลยวงกลมเสิร์ฟไปนู่นเลยครับจ่าจะเสียแต้มไปแล้วครับกลายไปได้แต้มเฉยเลยครับเนี่ยครับอินโดนีเซียถ้าไม่ได้แต้มจากเกมเสิร์ฟก็จะตามครับครับสุดท้ายมาเสิร์ฟซ้ายสุดลูกนี้ถือว่าลดช่องว่างมาได้อีก1แต้มครับไล่มา13ต่อ16ครับอับดุลฮาลิมเสิร์ฟลูกนี้เปิดไม่ค่อยดีแต่ขอชงเองครับชิดตะข่ายและดูคิมยองมันครับโอ้โหลูกนี้กระโดดขึ้นไปไม่ได้เตะแรงมากครับนี่ครับใช้ปลายเท้าเคาะให้มันโดนบล็อกครับเกือบไปเหมือนกันครับแต้มนี้ของเกาหลีใต้เกือบจะไม่ได้ครับจังหวะเปิดของลีวูจินในหลุดออกข้างไปครับสตาร์โค้ชก็ยังให้โอกาสอยู่ครับได้เสิร์ฟชุดที่2เสิร์ฟลูกนี้อับดุลฮาลิมยังเปิดได้ครับแล้วบล็อกคู่ของเกาหลีใต้ครับโอ้โหแอบเอามาใช้แล้วทำแต้มได้เลยครับนี่ครับครั้งแรกที่กระโดดใช้หลังคู่บล็อกครับแล้วลาดาด้าลูกนี้เหมือนลูกมันห่างตะข่ายด้วยครับเสิร์ฟลูกนี้เกมเสิร์ฟยังไม่ทำงานครับเกาหลีใต้นำอยู่18ต่อ14แต่ว่าอินโดนีเซียมีโอกาสจะลดช่องว่างครับอ้าวแต่ว่านี่ครับได้สิ่งที่ต้องการแล้วครับลีวูจินครับลงมาในฐานะตัวสำรองชุดที่2เสิร์ฟทำแต้มได้แล้วครับแล้วเสิร์ฟทำแต้มลูกเมื่อสักครู่นี้พอมาเล่นเกมรับเดี๋ยวดูครับถ้าเก็บหมดนี่จบเลย14ต่อ19ครับ
อุ้ยเสิร์ฟลูกนี้แม่คิมยองมันก็ดูลูกเสิร์ฟอาจจะไม่ได้พุ่งแรงเท่าไหร่ครับแต่กลายเป็นเสียจังหวะไปซะเองครับคิมยองมันดูครับลูกมันโค้งหนีเท้าครับยังไม่ให้ขึ้นแท่นครับอินโดนีเซียต้องขอเวลานอกเบรกเกมไว้เลยครับทางฝั่งของเกาหลีใต้ดูจังหวะดวลหน้าตาข่ายของจอกีลาดาด้ากับคิมยองมันครับก็ถือว่าสู้กันสนุกเลยครับหน้าตาข่ายเป็นเกมที่ไม่ได้ขาดเลยครับสู้กันสนุกแต่ว่าตอนนี้เป็นเกาหลีใต้ที่กุมความได้เปรียบอยู่ครับต้องการอีกแค่2คะแนนเพื่อปิดเซตครับตัวสำรองอย่างลีวูจินครับเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็เสิร์ฟได้1แต้มครับแต่ว่าอินโดนีเซียก็มาเอาคืนได้ครับทำให้เกาหลีใต้ต้องเบรกเกมเอาไว้ไล่มาเป็น15-19ครับดูอับดุลฮาลิมครับจะยังแผลงลิ้นได้อีกหรือเปล่าอู้พยายามจะเสิร์ฟซ้ายสุดแต่ลูกนี้ร่วงเป็นมะม่วงเลยครับดูครับโอ้โหจังหวะจะเสิร์ฟไปทั้งตัวเลยครับครับเป็นแมชพอยต์ของเกาหลีใต้ครับมีอยู่5แมชพอยต์แล้วอินโดนีเซียเป็นฝ่ายเสิร์ฟด้วยครับสิบห้าต่อ20ครับอับดุลฮาลิมเสิร์ฟน่าจะเฉือนครึ่งใบน้ำหนักขาดไปก็เป็นแต้มสุดท้ายที่เกาหลีได้ไปครับ